สวัสดีครับผมลิกแฮกเตอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นตัวละครใหม่ของเกมเอลซอนนะครับตัวละครที่ชื่อว่าอันเดียวก็ชิจิโก็มีอะไรหลายๆอย่างในเซิร์ฟเปลี่ยนไThank you.
ครับเป็นปุ่มลัดนะครับ
ราต้องค่ายตัวที่มีสัญลักษณ์ตัวที่สามนี่คือเควสนะครับสองตัวครับเราจะเข้าเมืองต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเวลเจ็ดนะครับผมแล้วก็ต้องทำเควสเสร็จแล้วนะครับใส่4ชิ้นเมื่อไหร่1 2 3ครับอันนี้ไม่นับครับใส่4ชิ้นเมื่อไหร่ก็จะได้เซตคอมโบคริติคอลได้โบนัสคริติคอลบวก100ด้วยนะครับผมนี่ก็ยังมีเควสอยู่เห็นไหมครับจะมีเควสอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับลงแบบยากเลยก็ได้ครับอันนี้เราสุ่มรอคิวนะครับจริงจะเอาตัวเทพราชันมาช่วยด้วยก็ได้นะครับเจอข้อหนึ่งเจอแล้วครับสามครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยนะครับคนสูงกว่าผมครับก่อนนี้นะครับตัวนี้ชื่อชาแดงนะครับเดี๋ยวเราจะชวนปาร์ตี้เลยนะครับก็แค่เอาอีกเครื่องนึงนะครับแค่เครื่องแบนครับเดี๋ยวครับแต่นี้ยังรับเครื่องไม่ได้ครับแต่ชวนเข้าปาร์ตี้ได้เรียบร้อยทีนี้ก็ได้เทพราชันเลือก85มาช่วยตีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีอย่างนึงนะครับในการปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นจอนี้แทนนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับจะเล่นจอนี้แทนจะเห็นกันครับแล้วก็ตอบตกลงครับไอ้ที่แต่อย่างนี้เรียกว่าการทาเวลนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่มีเพื่อนหรือคนที่มีไอดีเรื่องสุขภาพได้เลยครับตัวนี้ก็แค่ยิงเฉยๆครับตีประตูครับเดี๋ยวไม่ต้องสนใจอะไรนะครับตัวเอสซีได้นะครับสำหรับคนที่ดูแต่ต้นแต่ต้องกดครบทุกคนเพื่อนครับก็ไม่ใช่ผมนะครับมีตัวผมอันนี้ก็ตัวผมตัวนี้นะครับเขาก็ได้อันนี้ตกไปด้วยจากการที่ผมตายตัวนี้เวลนะครับ
อันซ้ายนี่ก็รีเทิร์นปาร์ตี้นะครับทำให้จบดันแล้วเราสามารถหยุดปาร์ตี้กันได้นะครับแล้วก็ในตัวเกมจะมีความน่ารักอย่างนึงนะครับก็คือจะมีแล้วครับเราก็ส่งไปครับเราก็จะได้เสื้อใส่ฟรีครับซึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นแล้วครับ4ชิ้นนะครับคีพิเคอร์บวก100นะครับในคุกใต้ดินคุกใต้ดินนี่ก็คือดันเจียนนั่นเองนะครับผมคุณเราขาดอะไรกว่าเราขาดปืนเขาดูว่ามีเควสอะไรที่ให้ปืนเนี่ยครับเควสต่อไปของเขานะครับก็เป็นเควสที่ให้ปืนนะครับเดินดูก่อนนี่ครับต้องมาฆ่าพวกนี้ถึงจะได้ปืนครับโอ้โหได้อย่างง่ายดายครับปืนแรงมากตัวโรสตัวละครโรสนี่แรงมากครับปืนได้แล้วครับไปโดนบอกไปโดนมาครับทีนี้เราก็เลเวล8แล้วแล้วเราก็ได้เซตปืนแล้วครับนี่ครับสายไปปุ๊บเราก็จะพบว่าเราได้โบนัส5ชิ้นนะครับความเสียหายลดลง 20% นะครับถูกมอนสเตอร์พิเศษตอนถูกมอนสเตอร์พิเศษนะครับแล้วก็พูดง่ายคือเพิ่มพลังป้องกันให้เรา 20% นั่นเองนะครับในคุกใต้ดินก็คือเงินดันเจียนนั่นเองนะครับส่วนของพวกนี้เราสามารถไปขายได้นะครับตัวนี้ต้องแกะก่อนนะครับคลิกขวาแกะออกมาก่อนนะครับไม่งั้นเราจะขายไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะเดินเข้าเมืองกันแล้วครับซื้อเข้าไปแล้วครับเอลเดอร์สุดเอลเดอร์เข้าถึงเมืองเอลเดอร์แล้วครับเมืองแรกเมื่อกี้ที่เราอยู่นั้นเป็นเมืองลูเบนนะครับผู้ผิดต้องขอโทษด้วยครับโอ้โหยืนกันดูสิครับนี่พี่น้องฝาแฝดนะครับเนี่ยเยอะมากครับก็ตัวละครตัวนี้ผมไม่มีอะไรเลยครับมีใบบวกเขามีใบบวก8ด้วยเหลืออีก8วันครับเป็นใบกิจกรรมเปิดได้ฟรีมาครับส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องชีวิตนะครับ1ชีวิตเดี๋ยวต้องหาอาวุธดีๆใส่หน่อยนะครับแล้วก็ใส่ใบบวกแปะด้วยนะครับมีจดหมายมาอันนี้คือตู้จดหมายครับเข้ามาดูว่ามีรางวัลอะไรให้บ้างได้สัตว์เลี้ยงนะครับตั้งชื่อเลยครับชื่ออะไรดีครับโอเพนเบต้าดีกว่าโอ้ปีปีนะครับโอเพนนะครับโอเพนโรสดีไหมอ่ะหัวชื่อไม่พอนี้ทำให้ในสัตว์เลี้ยงครับจะมีช่องใส่สกิลตัวนี้อยู่นะครับเหรียญตัวนี้นะครับทำให้เก็บเงินเก็บของเองในดันเจียนนะครับอันนี้ต้องใช้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนมันเขียนว่า15วันนะครับไม่แน่ใจว่าใส่เข้าไปในหุ่นยนต์เราแล้วเนี่ย15วันมันจะหายไปเองเราต้องไปเติมเงินซื้อ75บาทนะครับหนึ่งอันตั้งชื่อเอาดีๆหน่อยครับเอาลิงเหลืองแล้วกันครับเนี่ยนะครับแล้วมาดูที่สัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วตรงนี้ปิดอยู่เห็นไหมครับ
เมื่อกี้ขวาที่เหรียญนี่นะครับปึ้งเราไปดูครับเนี่ยมาแล้วครับผมเนี่ยเอา14วันจริงด้วยครับมันก็จะหายไปนะครับแต่ไอ้เจ้าหุ่นยนต์นี่ยังอยู่แปลว่าเราไม่ต้องเดินเก็บเงินเองครับหรือเก็บของเองครับจะเด้งเข้าตัวส่วนนี้เขาให้มาเป็นของขวัญ นะครับไม่สามารถเก็บครอบครองได้ครับแปลว่าใส่ได้ตัวเดียวครับแสงก็จะเรืองแสงวิ่งวิ่งนี่ครับเป็นของรางวัลนะครับสำหรับตัวละครรถมาดูกิจกรรมในอีเวนต์อีเวนต์นี้ได้ใบเลเวลอัพด้วยนะครับเนี่ยถ้าคุณเล่นถึงเลเวล10คุณสามารถได้ใบเลเวลอัพ1ใบอันนี้ก็เหมือนกันใช้สกิลนะครับ ECP 10ครั้งนะผมใช้ไป9แล้วครับความว่าสกิลตรงนี้ครับก็จะได้2รางวัล นะครับเป็นจุกอะไรอยู่ครับในติดนะครับ7วันนะครับอยากได้ก็ต้องไปใช้อีกปีนึงครับผมโอเคครับนะสเต็ปครับที่แนะนำก็คือเราเลเวล8นะครับฉากนี้ก็จะบอกว่าเลเวลที่เหมาะสมก็คือ6ถึง8นะครับให้เราเลยไปอันหนึ่งก็ได้ครับอันนี้หมดแล้วเรามาหน้านี้ครับหน้านี้9ถึง11ครับแล้วเราก็ลงแบบยากนะครับแล้วก็ลงแบบสุ่มเลยนะครับเพราะว่าไหนๆผมจะลงแล้วผมก็พาคุณเพื่อนๆที่เล่นในนี้นะครับช่วยกันไปลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องหันไปบังคับตัวเพื่อมาทันต่อ4คนแล้วครับขอบคุณแล้วครับเป็นการพาเวลครับอ้าวเมื่อกี้ผมกดผิดครับกดตกลงกลายเป็นยกเลิกนะครับก็จะติด1นาทีนะครับลงดันไม่ได้นะครับโดนทำโทษครับเขาจะได้เกลียวแย่เลยครับตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับจะออกจากเกมต้องไปที่เลือกตัวละครก่อนนะครับเราถึงจะออนเกมได้ครับก็ไม่เป็นไรครับผมรอครับรอแดงๆนี่หายไปครับคงห้ามลงดันครับแย่เลยEXP เยอะนะครับแต่ต้องมี3คนขึ้นไปนะครับถึง
คิวของผมนี่ก็ไปคิวก่อนดีกว่าครับผมเป็นฉากแบบวาร์ปนะครับต้องเข้าไปออกันครบทั้งปาร์ตี้ก่อนจะเปิดฉากใหม่ใครนี่ต้องเดินเข้าไปเพราะว่าเรียบร้อยครับเวลอัพเวลดาวน์นะครับมีคนพาเวลนี่มันจะง่ายมากครับต่อทางซ้ายนี่คือต้องการคงอยู่ในปาร์ตี้เดิมนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวละครก็ยังอยู่เดิมก็คือเป็นตี้กันอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นการบ่งบอกเป็นการแนะนำเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศวันแรกนะครับที่ตัวละครโรสเนี่ยได้เข้ามาในเซอร์ไพรส์นะครับผมว่ามีคนนิยมเล่นกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไม่ต้องพูดนะครับดูจากในคลิปเนี่ยนะครับผมเนี่ยฉากเนี่ยครับยืนกันหน้ามึงเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม